การประนามความชั่วต่างๆในสังคมวิบัติแก่ผู้ที่วางแผนร้ายและคิดทำชั่วอยู่บนที่นอนของตนพอรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกไปทำเพราะมีอำนาจในมือที่ทำได้พวกเขาโลภที่นาแล้วก็ยึดเอาไปพวกเขาโลภบ้านเรือนและก็ริบไปเสียพวกเขากดขี่คนและครัวเรือนของเขาและกดขี่คนกับทรัพย์สินของเขาดังนั้นพระยาเวจึงตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังวางแผนให้สิ่งเลวร้ายตกกับพงพันธุ์นี้ซึ่งพวกเจ้าจะหลบคอไม่พ้นและพวกเจ้าจะเดินอย่างพึงพายไม่ได้เพราะมันจะเป็นเวลาเลวร้ายในเวลานั้นจะมีคนยกสุภาษิตเย้ยพวกเจ้าและเขาจะร่ำไห้ด้วยการโอดควรอย่างขมขื่นว่าพวกเราถูกทำลายจนป่นปี้พระองค์ทรงเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนของข้าพระองค์ทรงยึดไปจากข้าแล้วหนอพระองค์ทรงแบ่งไร่นาของเราแก่บรรดาคนที่จับเราเป็นเชลยดังนั้นสำหรับเจ้าจะไม่มีใครได้จับฉลากแบ่งที่ดินกันในชุมชนของพระยาเว